بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้รับชมที่มีเกียรติอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการอักษรมินาระมากกว่าหนึ่งความเห็นรายการดีๆแบบนี้ที่เราจะหยิบประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นร่วมสมัยต่างๆหรือปัญหาที่มีเกิดความขัดแย้งในด้านศาสนาเกิดความขัดแย้งในการตีความการเข้าใจต่างๆนานาเนี่ยเอามาพูดคุยกันผ่านมุมมองที่แตกต่างกันที่เป็นที่อนุญาตนะครับเป็นมุมมองที่มีหลักฐานในแต่ละฝ่ายเนี่ยยอมรับในวันนี้นะครับก็มีหัวข้อดีๆอีกเช่นเคยที่เราจะมาพูดคุยแต่ก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวนะครับต้องบอกว่าใกล้ตัวพี่น้องจริงๆและในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะเจอนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ทักทายพี่น้องในช่วงนี้ก่อนกับการที่เราเนี่ยหายไปตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ท่านแรกนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยคือท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับอาจารย์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีนซุมมาอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการในค่ำคืนนี้นะครับและบรรดาพี่น้องผู้ที่ติดตามนะครับทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ทางหน้าจอทีวีทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ให้อาจารย์ได้ทักทายพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับผมจะเรียกว่ารายการอักษรมินาเราะมากกว่าหนึ่งความเห็นไม่ได้หากเรานำเสนอแค่เพียงฝ่ายเดียววันนี้นะครับอาจารย์ชูโกดานิสมันก็อยู่กับเราแล้วครับเชิญครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับหัวข้อวันนี้ก็น่าสนใจนะเราต้องมาคุยกันใครจะบอกว่าเอาเงินดอกเบี้ยออกมาทำอะไรได้ออกมาอะไรยังไงได้เนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าคือศาสนากล่าวกับเราไว้อย่างชัดเจนศาสนาเตือนเราเรื่องดอกเบี้ยไว้อย่างจังมากนะแล้วเรายังจะมาเอาเงินดอกเบี้ยมาใช้มาจับจ่ายมาอะไรในเรื่องนี้คือต้องคุยกันต้องคุยให้รู้เรื่องวันนี้นะมากกว่าหนึ่งความเห็นก็มากกันเถอะนะเริ่มมาก็น่าติดตามนะครับอาจารย์จริงๆบางวันถ้ามันมี3ความเห็นผมว่าเชิญข้างหน้าอีกคนนึงกันนะอันนี้คงจะเป็น2ความเห็นก่อนนะอาจารย์ต่างฝ่ายต่างได้นำเสนอในสิ่งที่มีหลักฐานรองรับนะครับอาจารย์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในฝ่ายที่สนับสนุนในเรื่องของการนำดอกเบี้ยไปสนับสนุนเรื่องดอกเบี้ยนะอาจารย์เอ้ยอาจารย์ใจเย็นๆเดี๋ยวรอฟังก่อนเอานี่เริ่มมาก็น่าติดตามนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับจัดการดอกเบี้ยแบบนี้ก็ได้หรอในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับในหลายๆพื้นที่หรือพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีการเช็คยอดเงินในบัญชีหลายๆคนนะครับก็มีเงินเก็บในบัญชีนะอาจารย์ก็มีเงินเก็บในบัญชีอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์มีเงินเก็บในบัญชีวัลลอฮ์อะลัมจะมีปริมาณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องเจอนะครับหากเราฝากเงินในรูปแบบที่เป็นปกติทั่วไปนะครับอาจารย์ที่ธนาคารเนี่ยได้ทำธุรกรรมทางการเงินแล้วเราก็ไม่ได้มีการฝากเพื่อให้เงินของเราเนี่ยปลอดภัยอาจจะไม่กล้าเก็บไว้ที่บ้านอาจไม่กล้าเก็บไว้ใต้เตียงใต้ฟูกนอนอะไรในแบบแต่ก่อนและหรือเพื่อเป็นการทำธุรกิจให้มันง่ายขึ้นเนี่ยก็มีการฝากเงินกันเกิดขึ้นในหลายๆธนาคารในหลายๆบริษัทที่รับผิดชอบในด้านการเงินนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับในทุกสิ้นปีที่จะมีมาเลยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสิ้นปีก็มีการโอนดอกเบี้ยเข้าไปสู่บัญชีของพี่น้องแต่ละคนเนี่ยอย่างไรเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายๆคนก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ว่าดอกเบี้ยแบบนี้เราจะทำยังไงเราจะจัดการมันแบบไหนเราจะนำมันไปไว้ตรงไหนดีหรือจะทิ้งมันไปหรือจะเอามันมาใช้หรือจะแบบนี้ยังไงเนี่ยมันก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับอาจารย์แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยในเรื่องของดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากนะครับอาจารย์ให้เราได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมหรือพี่น้องต่างศาสนิกเองเนี่ยว่าทำไมเนี่ยอิสลามต้องนำดอกเบี้ยหรือนำเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมาเป็น
กฎเกณฑ์ทางศาสนาทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันไม่ใช่ประโยชน์กับมุสลิมหรอมันไม่ใช่ประโยชน์กับมนุษย์หรอในการที่เราเนี่ยได้อะไรเพิ่มมาจากการที่เรานั้นนำเงินไปไว้ตรงนั้นไปไว้ตรงนี้ช่วงแรกนี้นะครับอยากให้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ได้อธิบายถึงความสำคัญในอิสลามที่ให้ความระมัดระวังในเรื่องของดอกเบี้ยครับเชิญอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์สิ่งหนึ่งที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องอยู่ตลอดนะครับก็คือศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่เป็นศาสนาที่วางอยู่บนพื้นฐานของการให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แต่เพียงอย่างเดียวนั่นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ใช่ชีวิตของเขาในแต่ละวันเนี่ยอยู่กับมัสยิดนะครับอยู่กับการถือศีลอดอยู่ตลอดเวลาแต่แบบฉบับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและก็ได้สอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับทราบนะครับมันเป็นบริบทที่มีความหลากหลายนะครับในการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริบทของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นบริบทนะครับในเรื่องของการเป็นนักรบนะครับขณะที่มีศึกสงครามไม่ว่าจะเป็นบริบทนะครับของพ่อค้านะครับในเรื่องของการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าบริบทนะครับในการเป็นพ่อบ้านนะครับในความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นภรรยาแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นบริบทที่สำคัญของมุสลิมนะครับก็คือการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะครับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นศาสนาอิสลามนั้นได้วางในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบในสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้และในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ในหลักของนิติศาสตร์อิสลามนะครับเราเรียกเรื่องราวเหล่านี้ว่าอันมูอามะลาตนะครับคำว่ามูอามะลาตนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์โดยทั่วๆไปและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นหลักการพื้นฐานของอิสลามนะครับก็คือในเรื่องของการตะอาวุนคำว่าตะอาวุนเนี่ยก็คือในเรื่องของการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคนที่มีความแข็งแรงจะต้องให้การช่วยเหลือต่อบุคคลผู้ที่อ่อนแอบุคคลผู้ที่ร่ำรวยจะต้องให้การช่วยเหลือกับบุคคลผู้ที่ยากจนขัดสนดังนั้นเองนะครับในเรื่องของการตะอาวุนในเรื่องของการให้การช่วยเหลือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์1นะครับว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานพวกท่านทั้งหลายนะครับจงช่วยเหลือกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและในเรื่องของคุณธรรมและอย่าได้ช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูดังนั้นเองนะครับในสิ่งที่เป็นหลักการหนึ่งของอิสลามเนี่ยนะครับจึงอนุมัติในเรื่องของการค้าขายและก็ห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะอะฮลัลลอฮุลบัยอ์วะฮัรอมัรริบานะครับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอนุมัติในเรื่องของการค้าขายเพราะการค้าขายนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมาซึ่งริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับมนุษย์วะฮัรอมัรริบาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเพราะดอกเบี้ยเป็นเรื่องของการกดขี่ข่มเหงนะครับดอกเบี้ยเป็นเรื่องของการทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับจนกระทั่งคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าเปรียบเสมือนกับคนที่ถูกชัยฏอนเนี่ยเข้ามาสิงในร่างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดอกเบี้ยในอิสลามก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริบทนะครับของการอยู่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบทบัญญัติในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอยากจะบอกให้กับพี่น้องมุสลิมได้รับทราบนะครับว่าข้อห้ามตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อห้ามเฉพาะพวกเราในฐานะของผู้ศรัทธามันเป็นข้อห้ามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามตัวของเราและมนุษยชาตินะครับที่อยู่ร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการศึกษาเราจะต้องมีการเรียนรู้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการขายบางครั้งเนี่ยนะครับการกระทำนะครับในสิ่งที่เป็นการงานที่เราต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าการงานต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยนะครับมันจะไม่นำความบารอกะห์ไม่นำความเจริญให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
แต่ในเรื่องของการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพใดก็ตามแต่แม้ว่าจะได้มานะครับด้วยกับสิ่งที่เป็นการตอบแทนไปเล็กน้อยแต่ถ้าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปราศจากในเรื่องของดอกเบี้ยปราศจากในเรื่องของสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานูวะตะอาลาห้ามบารอกะห์แล้วก็ความจำเริญก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานูวะตะอาลาเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบธนาคารนะครับดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามตรงนี้เป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนรู้แต่ว่าลักษณะของดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของธนาคารหรือสถาบันการเงินในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะบรรดาอุลามะนะครับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นปราชญ์ในแขนงวิชาต่างๆเนี่ยที่พยายามที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์เพื่อที่จะบอกถึงฮุกมนะครับของการค้าขายหรือการเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมและเช่นเดียวกันนะครับจากจุดกำเนิดตรงนี้เนี่ยมันก็ได้มาในเรื่องของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่ถูกต้องของอิสลามเราจะเห็นนะครับว่า อย่างเช่นทางมูลนิธิสัทธาชนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสหกรณ์สัทธาชนเพื่อให้บุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยสามารถที่จะนำทรัพย์สินเหล่านั้นมามอบให้กับทางสหกรณ์นะครับมามีส่วนร่วมในเรื่องของการในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะงอกเงยออกมาเนี่ยเป็นผลประโยชน์กลับไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปฝากในธนาคารเพื่อที่กินดอกเบี้ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับตัวของผมตัวของอาจารย์มิชุโกนหรืออาจารย์ฮานีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะกระทบมากแต่พี่น้องของเราบางคนต้องยอมรับนะครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขามีเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะครับเงินที่ฝากอยู่ธนาคารเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักล้านนะอาจารย์เป็นหลักพันล้านเป็นหลักร้อยล้านผมเคยได้ยินนะครับว่ามีมุสลิมหลายๆคนเนี่ยละในบางตระกูลเนี่ยมีเงินฝากธนาคารเป็นเงินที่มีจำนวนมากแล้วดอกเบี้ยที่เขาให้นะในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพ่อไม่เคยเข้าไปสอบถามเอาง่ายๆว่าดอกเบี้ยในแต่ละปีที่ได้เนี่ยนะครับเป็นมูลค่าหลายหลายล้านบาท คือสำหรับพวกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นดอกเบี้ยที่มา10บาท20บาทนะสมมตินะมันก็จะไม่รู้สึกเท่าไหร่ของผม2บาท2บาท กับพี่น้องบางคนเนี่ยโอ้เข้ามาเอ้ยเป็นหลักเป็นล้านบาทเนี่ยเพราะนั้นคนที่จิตใจไม่มีอีหม่านที่เข้มแข็งต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำใจลำบากแต่ผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับที่รับฟังนะครับการพูดคุยกันในวันนี้หรือเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเนี่ยเขาสามารถที่จะขจัดนะครับความรู้สึกตรงนี้ไปได้คือประเด็นของดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าบรรดานักวิชาการตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนใหญ่กล่าวนะครับว่าดอกเบี้ยธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามแม้ว่าจะมีนักวิชาการยุคหลังบางส่วนที่กล่าวมาบอกนะครับว่าในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยกับธนาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ทัศนะนี้เนี่ยก็เป็นทัศนะที่ถูกปฏิเสธและเป็นทัศนะนะครับที่บรรดานักวิชาการร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตอบโต้นะครับแนวความคิดของทัศนะนี้เพราะเป็นทัศนะที่ขัดกับอายะห์กุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขัดกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงขัดกับเจตนารมณ์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ในเรื่องของมุอามะลาตนะครับเพราะนั้นประเด็นของดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องเลยนะครับว่าบรรดานักวิชาการตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ถือว่าดอกเบี้ยธนาคารเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนำเงินไปฝากในธนาคารเพื่อที่จะหวังที่จะได้รับดอกเบี้ยใครก็ตามนะครับที่เอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อหวังดอกเบี้ยเขากำลังทำในสิ่งที่เป็นกะบาอิร
สิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเขาตายไปในสภาพนั้นเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับหลายคนเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุนะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของดอกเบี้ยพยายามที่จะพูดนะครับว่าเฮ้ยเงินฝากธนาคารที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยนะมันไม่ใช่ริบาแต่มันเป็นอันอิสติสมาร์นะครับเป็นเรื่องของการนำไปให้มันงอกเงยนะครับเป็นผลประโยชน์ที่ธนาคารเนี่ยเขาแบ่งให้มาซึ่งคำกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็นักวิชาการก็บอกนะครับเป็นคำกล่าวที่ไม่สามารถที่จะมาคัดค้านหลักฐานจากอัลกุรอานและก็ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพราะนั้นนี่คือเบื้องต้นนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างนะครับเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเราทรัพย์สินของเราลูกหลานของเราไม่มีบารักะห์ไม่มีความจำเริญนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับครับผมจะซักกันล็อกไปรอนนะครับในช่วงแรกที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายให้เราได้ฟังถึงความสำคัญนะครับที่ศาสนาอิสลามเนี่ยเน้นย้ำแล้วก็เตือนให้เรานั้นได้ระวังในเรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยอย่างที่อาจารย์บุญรอดได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับมีพี่น้องหลายท่านเนี่ยเงินฝากมหาศาลในธนาคารนะครับแต่ก็อาจจะหนีไม่พ้นในเรื่องของดอกเบี้ยก็เลยได้มีโอกาสเปิดดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยของปีที่ผ่านมานะครับดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเวลาก็มีกำหนดไว้ว่าในระยะ12เดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วธนาคารเงินฝากที่เราฝากกันเป็นประจำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1.0 หรือ 1.25 ก็แล้วแต่ นะครับในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่เราเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นแต่ช่วงนี้นะครับอาจารย์ชูโกตนะครับได้อธิบายเพิ่มถึงความสำคัญนะครับในการที่เรานั้นจะต้องมานั่งพูดคุยถึงเรื่องดอกเบี้ยและความสำคัญที่เรานั้นจะต้องคอยระแวดระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยครับอาจารย์แต่หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงครับอาจารย์ครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะคือแน่นอนฮะพี่น้องเรื่องของริบาเนี่ยเราก็มีความรู้กันอยู่นะครับว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ต้องห้ามแต่ว่าที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้เนี่ยในเรื่องของดอกเบี้ยว่ามันมีอันตรายอย่างไรมันเป็นอย่างไรแล้วชีวิตของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะใช้การใช้เงินและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะต้องไปทำการอะไรฮะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารแต่สิ่งที่เราต้องพึงระวังอย่างมากนี่ก็คือนะฮะคือการที่เราจะต้องทำสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามให้ได้อย่างมากที่สุดดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามานะฮัยตุกุมอันฮุฟัจตานิบูอะไรก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าก็จงออกห่างว่ามาอัมรตุกุมบิฮิฟะตุมมินฮุมัสตะฏออตุมส่วนอะไรก็ตามที่ฉันได้ใช้พวกเจ้าทำเนี่ยก็จงปฏิบัติตามความสามารถไม่ต้องดูนะว่าอะไรก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราทำการปฏิบัติเนี่ยท่านนบีบอกเราว่าให้เราปฏิบัติตามความสามารถของเรานะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเกณฑ์ความสามารถของเราในการปฏิบัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของแต่ละบุคคลการละหมาดให้ยืนละหมาดยืนละหมาดไม่ได้ให้เรานั่งนั่งไม่ได้ให้นอนให้มีขอบเขตความสามารถให้เราแต่ส่วนเรื่องที่ศาสนาได้ห้ามเนี่ยท่านนบีไม่ได้บอกให้ขอบเขตความสามารถเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งต้องห้ามคือเราสามารถที่จะทำการทิ้งได้เลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้อนุญาตการค้าขายแต่พระองค์ได้ห้ามการกินดอกเบี้ยว่าฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรรอมัรริบาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการอนุญาตเรื่องการค้าขายแล้วพระองค์ก็ได้สั่งห้ามในเรื่องของการกินดอกเบี้ยหรือว่าพระองค์ได้วางเป็นการต้องห้ามในเรื่องการกินดอกเบี้ยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกกับเราอีกว่าอิจตะนิบูอัสซะบอันมูบิกอตพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจาก7สิ่งอันมูบิกอตคืออันมุฮลิกาต7สิ่งที่สร้างความหายนะ7สิ่งที่ทําให้เราได้พินาศไปเนี่ยกอลูยารอซูลุลลอฮ์ฮุมาฮุนบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้ว7สิ่งที่ท่านนบีว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วท่านนบีก็กล่าวถึง7สิ่งแล้ว1ใน7สิ่งนั้นก็คือวะอักลุรีบาและการกินดอกเบี้ยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมและอิบนุกุดามะห์ยังได้บอกว่าอัรริบาคือการกินดอกเบี้ยเนี่ยมุฮัรรอมุนบิลกิตาบิวัสซุนนะห์วัลอิจมาการกินดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามที่
มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็มาจากซุนนะก็คือมาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จากอิจมาคือการเห็นพ้องต้องกันของบรรดานักวิชาการในทุกยุคทุกสมัยอีกประการนึงก็คือคนที่หมกมุ่นอยู่กับการกินดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับบรรดาพวกยะฮูดแล้วก็เหมือนกับบรรดาพวกที่เป็นอะห์ลุลญะฮิลียะห์คือพวกที่อยู่ในยุคก่อนอิสลามยุคที่หมกมุ่นอยู่เพราะอะไรนะพี่น้องที่เราได้ไปมีความเหมือนกับคนที่ไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามนะคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะความเหินห่างที่เราได้เหินห่างจากหลักการอิสลามจนกระทั่งเรามองดูว่าสิ่งต่างๆที่สติปัญญาของเราไปได้เนี่ยเราก็จะทำถึงแม้ศาสนาจะห้ามก็ตามแล้วเราก็มีการละเลยซึ่งต่างกับบรรดาซอฮาบะห์ต่างกับบรรดาอุลามะในยุคซะลัฟต่างกับบรรดามุสลิมในยุคซะลัฟที่เขาได้มีความแข็งขันกันมีความจริงจังกันในเรื่องศาสนาแล้วเขาก็ดูว่าอะไรก็ตามที่ศาสนาห้ามเนี่ยเขาก็จะออกห่างแล้วก็ละทิ้งเด็ดขาดแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราไม่ได้จริงจังกับศาสนาเวลาที่เราไม่ได้เอาใจใส่กับการเรียนรู้แต่เราเอาใจใส่กับเรื่องชีวิตในโลกดุนยามากจนเกินไปดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าบันตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาแต่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยได้จริงจังกับชีวิตในโลกดุนยาคือเราจริงจังมากเพราะทรัพย์สมบัติของเราในวันนี้เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอันนั้นมันคือของเราแล้วเราจะต้องได้แล้วสิ่งที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาในเงินของเราที่อยู่ในธนาคารหรือว่าการเพิ่มพูนขึ้นมาจะวิธีใดก็ตามเราเขารู้สึกว่าเราจะปล่อยมันออกไปไหนเราต้องเอามันเข้าสู่ประโยชน์บางคนมองดูว่าถ้าเราปล่อยไปคนอื่นก็เอาไปใช้เพราะนั้นเราต้องเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนตัวของเราพี่น้องอะศาสนาห้ามการกินดอกเบี้ยศาสนาวางบทบัญญัติของเราห้ามการกินดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกห่างและเราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นดอกเบี้ยดังที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าอารอฟตุชัรลาลิชัรลากิลิตตะวะกีฉันได้เรียนรู้สิ่งไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันชอบสิ่งไม่ดีนะแต่ฉันเรียนรู้มันเพื่อฉันจะได้ต้องระวังวะมันลัมยะอ์ริฟิชัรมินันนาสยะกอฟีแล้วใครก็ตามที่ไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะตกไปทำสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقنه عن อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงพวกยะฮูดว่าแล้วด้วยความอธรรมจากบรรดาผู้ที่ได้จากพวกยะฮูดเนี่ยนะเราก็เลยห้ามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เคยเป็นของฮาลาลกับพวกเขาพี่น้องบรรดาอัลกิตาบก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าด้วยกับการที่เขาถามมาด้วยการที่เขาอัลลอฮ์ตาลาจึงได้วางสิ่งที่เคยเป็นของฮาลาลเนี่ยให้เป็นของฮารอมด้วยวะบิซซัดดิมอันซะบีลิลลาฮิกะซีรอนและก็ด้วยเหตุที่พวกเขาทั้งหลายได้ขัดขวางจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากและอีกประการนึงก็คือวะอัคซิฮิมุรริบาและการที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการกินดอกเบี้ยวันนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ให้เราฟังในซูเราะห์นิซาให้เราได้รู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของพวกยะฮูดเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือการกินดอกเบี้ยวะกอตนูฮูอันทั้งที่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ถูกห้ามเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วอิบนุกะซีรได้กล่าวถึงอายานี้เนี่ยว่าอันนัลลอฮ์กอตนะฮาฮุมอันนิริบาฟัตนาวะลูอัคซูอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ห้ามบรรดาพวกยะฮูดเนี่ยห้ามพวกเขาไม่ให้กินดอกเบี้ยแต่เขาก็กินดอกเบี้ยกันแล้วเขาก็เอาดอกเบี้ยกันวะตาลูอะลัยฮิบิอันวาอินมินัลฮิยัลวะซุนูฟินมินัชชุบะแล้วเขาก็อะไรฮะวางเหลี่ยมคือหาช่องทางแถพยายามวางเล่ห์เหลี่ยมวางช่องทางที่เขาจะสามารถแถไปได้เปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างในการวางรูปแบบในการที่เขาจะทำการกินดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางบทบัญญัติให้กับเราอย่างชัดเจนแล้วท่านนบียังบอกอีกว่าวะริบันญาฮิลียะห์มาวดูอะและริบาพวกญาฮิลียะห์เนี่ยถูกวางเอาไว้ถูกยกเลิกไปเลยหมายความว่าหลังอิสลามมาเนี่ยไม่อนุมัติในเรื่องของการกินดอกเบี้ยโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคนที่กินดอกเบี้ยคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเขาคือคนที่อะไรฮะเหมือนกับเตรียมพร้อมในการทำสงครามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอาน
นะที่พระองค์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนุตตะกุลลอฮ์วะซะรูมาบะกิยะมินัรริบาอิงกุนตุมมุมินีนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์หมายความเริ่มต้นด้วยการให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เกรงกลัวนะเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์นะวะซะรูมาบะกิยะมินัรริบาและพวกเจ้าทั้งหลายจงละทิ้งจงปล่อยไปสิ่งที่มันยังเหลืออยู่จากสิ่งที่เป็นริบาสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยคือจงปล่อยไว้ให้หมดเยอะเลิกในการที่ใช้ชีวิตยุ่งกับการกินดอกเบี้ยอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่ชีวิตของเขายังหมกมุ่นอยู่กับดอกเบี้ยเหมือนบรรดามุสลิมในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในยุคญาฮิลียะห์ก่อนอิสลามมาพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับอะไรฮะอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยไม่ว่าจะที่นครมักกะห์ในหรือว่าในนครมะดีนะห์และการใช้ชีวิตของเขาอยู่กับสิ่งที่ศาสนาได้ต้องห้ามก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้แต่เวลาที่เขาได้รู้แล้วเนี่ยแน่นอนฮะเขาละทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาเคยชินกับการกินสิ่งนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เขามองเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยมองเป้าหมายไปยังโลกอาคิเราะห์ว่าหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้กับเขานี่สิ่งสำคัญเลยนะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาละทิ้งสิ่งใดเนี่ยเขาหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้กับเขายังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะวางผลตอบแทนที่ดีงามให้กับเขาแล้วอัลเลาะห์ได้บอกต่อมาฟะอิลลัมตัฟอะลูฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮ์วะรอซูลิและถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ยอมปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางก็คือไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยก็ฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮ์ก็จงเตรียมนะจงเตรียมพร้อมการทำสงครามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รอซูลของพระองค์วะอินตุบตุมฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ตอบตัวฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมพวกเจ้าก็เอาสิ่งที่เป็นเราะซุนมานรูซุนอัมวานะเราะซุนมานคือเงินที่เป็นของพวกเจ้าอ่ะเอาไว้ลาตัซลิมูนะวะลาตุซลมูนอย่าไปอาธรรมใครแล้วเจ้าก็ไม่ถูกใครอาธรรมหมายความว่าเราะซุนมานเงินที่เป็นของเราก็เป็นของเราอิบนุกะซีรได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นตะฮดีดุนชะดีดุนวะวะอิดุนอะกีดเป็นการเตือนที่รุนแรงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําการเตือนวะลิมานิสตะมัรรออะลาตะอาติรริบาบะอ์ดันอินซารสำหรับคนที่ยังดำเนินการกินดอกเบี้ยต่อไปหลังจากที่ได้รับคำเตือนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอิบนุอับบาสได้บอกว่าคำว่าฟะซะนูบิฮัรบินหมายความว่าอิสตัยกีนูบิฮัรบินมินัลลอฮิวะรอซูลิหมายความว่าให้พวกเจ้ามั่นใจได้ว่าจะต้องได้รับสงครามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากรอซูลแน่หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประกาศสงครามคนที่กินดอกเบี้ยแน่เพราะอะไรฮะเพราะการกินดอกเบี้ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับวงแคบๆแต่มันส่งผลกระทบกับคนที่ไม่มีพี่น้องปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ต้องอะไรฮะต้องไปยืมเงินต้องไปกู้เงินกลายเป็นว่าการยืมเงินเป็นเรื่องยากแล้วเลยต้องไปหาเงินกู้เวลาไปกู้ทีเนี่ยบางทีการส่งเวลาจะส่งเนี่ยส่งเงินไป1,000เนี่ยเป็นดอกสัก800เป็นดอกสัก920อย่างเงี้ยเป็นเงินต้น80 บาทสมมติมันกำลังมีเกิดขึ้นนะพี่น้องบางคนส่งไปเนี่ยส่งแต่ดอกอย่างเดียวเงินต้นไม่มีลดเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์แต่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำให้สังคมเนี่ยทำให้คนในสังคมเนี่ยแย่ลงแล้วปัญหาที่มันตามมากับการกินดอกเบี้ยมันทำให้เวลาที่คนเขาไม่มีทางไปมันเกิดอะไรขึ้นฮะปล้นร้านทองมั่งเราจึงเห็นอะไรที่แปลกๆขึ้นมาพี่น้องอะอะไรที่มันแปลกๆขึ้นมาบางทีมันไม่กินกับปัญญาของเราคนไปเอาปืนไปไล่ยิงคนเอาปืนไปปล้นร้านไปอะไรเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมันมาจากแรงกดดันที่เขาโดนกดดันจากหลายๆมุมเพราะนั้นอิสลามเราเนี่ยวางรูปแบบเพื่อให้เราใช้ชีวิตกันอยู่ด้วยความสงบสุขอิสลามจึงเป็นศาสนาที่อะไรฮะเวลาเจอหน้ากันกับอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านเพราะนั้นอิสลามคือศาสนาที่เรียกร้องไปสู่สันติด้วยกับการวางกฎเกณฑ์ที่มันเหมาะกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับครับผมยาซากัลลอคอยรอนนะครับเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับถึงผลกระทบเนี่ยหากเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับอาจารย์ไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะแต่มันยังกระทบถึงสังคมวงกว้างเนี่ยคนที่จนก็ยิ่งจนลงไปบางทีคนที่รวยเนี่ยบางทีออกเป็นเงินกู้หรือมีเงินดอกเบี้ยเข้ามาตลอดเนี่ยก็ยิ่งรวยเพิ่มขึ้นยิ่งรวยเข้าไปใหญ่ใช่อาจารย์คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเรามองดูว่าเฮ้ยแล้วทำไมอัลเลาะห์ให้กับเขานะบางทีเรามองว่าอัลเลาะห์ให้กับเขานะเขาเป็นคนไม่ดีสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะบททดสอบเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาเพื่อเต
เตรียมรับบทลงโทษพี่น้องสังเกตนะว่าทำไมเราเห็นว่ามีคนล้มละลายเคยรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอยู่ล้มละลายเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเหลืองหลงละเริงกับเรื่องชีวิตโลกดุนยาแต่คนที่โดนหนักกว่านั้นก็คืออะไรฮะเขามั่งมีอยู่กับดอกเบี้ยจนกระทั่งว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ไปโดนลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ในวันกิยามะครับผมก็พี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะบางทีเห็นคนยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแต่รวยไม่หยุดเลยอาจารย์ฉุดไม่อยู่เลยนะแต่ให้รอดูที่บรรปลายก่อนนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์2ท่านนะครับได้อธิบายถึงความสำคัญที่เรานั้นจะต้องมาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยแล้วเนี่ยว่ามันมีความอันตรายมันมีความร้ายแรงอย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยครับอาจารย์มันมีธุรกรรมทางการเงินบางอันอย่างเช่นการฝากเงินกับธนาคารนะครับด้วยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องบังคับหากเราเนี่ยจะไปทำธุรกิจนะครับอาจารย์หรือการเก็บเงินไว้กับตัวเนี่ยมันเป็นภาวะเสี่ยงมันเป็นเรื่องเสี่ยงนะครับที่อาจจะสูญหายอาจจะไฟไหม้หรืออาจจะโดนใครเนี่ยลักไปอาจารย์ครับก็เลยเกิดธนาคารขึ้นมาให้สามารถเรานั้นไปฝากเงินไปทำธุรกิจไปเอาเงินของเราที่เป็นทรัพย์สินของตัวของเราเนี่ยไปฝากไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่พ่วงมาเลยก็คือในการที่เรานำเงินไปฝากนั้นเนี่ยเขามอบดอกเบี้ยให้ในบางธุรกรรมในบางรูปแบบเขามอบดอกเบี้ยให้ครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นหรืออาจจะไม่อยากได้ก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของธนาคารก็ได้นะครับอาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างสิ้นปีที่ผ่านมามีการโอนเข้ามาเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เต็มใจด้วยซ้ำเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันครับอาจารย์วันนี้เนี่ยอยากจะฟังมุมมองของทางอาจารย์ฮารูรอดและอาจารย์จุกุฎว่าจะนำเสนอในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจตรงนี้เนี่ยอย่างไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ก็อย่างที่ผมและท่านอาจารย์อับดุลชุกุฎได้กล่าวไปให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือว่าเรื่องของดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามการฝากเงินกับธนาคารนะครับหรือสถาบันการเงินอะไรก็ตามแต่เพื่อมุ่งหวังในเรื่องของดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นกะบาอิรนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ทีนี้ประเด็นคำถามที่อาจารย์ฮานีถามเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นดอรูรอคำว่าดอรูรอก็คือเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงในการไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเช่นคนที่เป็นพนักงานบริษัทแน่นอนครับบริษัทเนี่ยคงไม่มีใครเอาเงินมาแจกใส่ซองแจกเหมือนอดีตไม่ทราบนะแต่ปัจจุบันไม่มีทุกคนก็ใช้ในเรื่องของการโอนผ่านธนาคารนะครับในเรื่องของการซื้อการขายนะครับของพวกเราในเรื่องของการฝากเงินของพวกเราเนี่ยมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าถ้าคิดว่าการเก็บเงินไว้ที่บ้านมีความปลอดภัยก็ไม่อนุญาตนะครับให้กับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนำเงินไปฝากกับธนาคารไม่ว่าจะมุ่งหวังในเรื่องของดอกเบี้ยหรือไม่มุ่งหวังในเรื่องของดอกเบี้ยถ้าการเก็บเงินไว้ที่บ้านมีความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าการเก็บเงินไว้ที่บ้านมันก็ทำให้เกิดความกลัวไม่ว่าจะกลัวนะครับจากการลักขโมยไม่ว่าจะกลัวจากการสูญหายไม่ว่าจะกลัวนะครับจากในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติหรือว่าในเรื่องของไฟไหม้อะไรต่างๆที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นการเก็บเงินการเก็บทรัพย์สินไว้ที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับในเรื่องของคำว่าดอรูรอนะครับในเรื่องของความจำเป็นเอาไว้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราจำเป็นหรือจะต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับธนาคารที่ในสัญญาเนี่ยนะครับก่อนคือจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้เพราะเวลาที่เราฝากเงินเนี่ยเขาจะมีสัญญาให้เราเซ็นให้เราอ่านในสัญญาก็บอกไว้แล้วนะครับว่าการฝากเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอีดะหรือวาดีอะอย่างเดียวนะครับคำว่าวาดีอะก็คือนำเงินไปฝากแต่ในสัญญาของธนาคารเนี่ยเขาจะนำเงินที่เราไปฝากเพื่อที่จะสร้างให้เกิดผลกำไรนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการปล่อยกู้ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่เป็นผลกำไรเนี่ยให้กับเราด้วยกับตัวเลขที่มีการระบุอาจจะเป็น 0.25% 0.5% อะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่านั่นคือดอกเบี้ยนะครับนั่นคือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าในกรณีแบบนี้เนี่ย
เราจะจัดการกับดอกเบี้ยที่เราได้รับเนี่ยมาในลักษณะไหนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยมีทัศนะในทางออกเรื่องดังกล่าว2ทัศนะด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะแบ่งเลยให้อาจารย์อนุชกฤษอยู่ทัศนะหนึ่งผมจะอยู่อีกทัศนะหนึ่งเพื่อพี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าอะไรคือมุมมองอะไรคือหลักฐานที่บรรดานักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยให้ทางออกกับพวกเราในเรื่องนี้นะครับทัศนะแรกนะครับเดี๋ยวก็ให้เป็นทัศนะของอาจารย์อนุชกฤษไปเลยนะครับว่าคือทัศนะที่ไม่อนุญาตให้เราเอาเงินดอกเบี้ยออกมาจากธนาคารเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าฟะอินตุบตุมฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมถ้าเมื่อพวกเจ้าเตาบะตัวตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเราต้องเตาบะตัวเราต้องขออภัยโทษกับเนื้อกับตัวไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมพวกท่านก็มีสิทธิ์เฉพาะในสิ่งที่เป็นรูอูสคือต้นทุนของพวกท่านนะครับส่วนผมเนี่ยจะนำเสนอในทัศนะที่2ทัศนะที่2เนี่ยก็เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะนักวิชาการร่วมสมัยก็คือว่าอนุญาตให้นำเงินที่เป็นส่วนของดอกเบี้ยออกมาจากธนาคารแล้วก็นำไปใช้ในหนทางที่เป็นสาธารณประโยชน์นักวิชาการไม่ใช้คำว่าตัดซอดดักไม่ใช้คำว่าบริจาคนะครับเพราะการบริจาคสิ่งที่บริจาคจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ฮาลาลถึงจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดอกเบี้ยเป็นทรัพย์สินที่ฮารอมเหตุผลของนักวิชาการกลุ่มนี้ก็คือว่าเงินดอกเบี้ยมันไม่ใช่เงินของเราและไม่ใช่เงินของธนาคารแต่เป็นมัสลาฮะอามะเป็นเงินของคนส่วนใหญ่คำว่าคนส่วนใหญ่ตรงนี้คือเป็นเงินของสังคมเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับห้ามในเรื่องของอิดออะตุลมานคือเรายอมรับว่านี่คือดอกเบี้ยไม่อนุญาตให้เราเอาเงินดอกเบี้ยออกมาใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวใช้จ่ายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวใช้จ่ายนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินอย่างเช่นเรามีเจ้าหนี้เราก็เอาดอกเบี้ยออกมาก็ไปจ่ายเงินเป็นให้กับเจ้าหนี้ของเราตรงนี้ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีแทบจะมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับห้ามในการที่จะนำเงินดอกเบี้ยออกมาใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนะครับและคนใกล้ชิดรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับหลักปฏิบัติของศาสนาอย่างเช่นการสร้างมัสยิดไม่ได้นะครับและไม่อนุญาตให้นำเงินดอกเบี้ยนะครับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายในสิ่งที่เป็นหนี้สินนะครับทีนี้จะเอามาทำอะไรได้บ้างเพราะหนึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามคือว่าไม่ส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยอิดออะตุลมานคำว่าอิดออะตุลมานแปลว่าอะไรแปลว่าในเรื่องของการสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องของการทิ้งนะครับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เงินส่วนนี้แน่นอนเราเอามาใช้ไม่ได้แต่ยังมีพี่น้องของเรายังมีอีกหลากหลายองค์กรเนี่ยที่เขาต้องการเงินมามีในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้กับคนที่เป็นคนยากจนนักวิชาการจะไม่ใช้คำว่าตัดซอดักหรือซอดอกอเพราะมันไม่ใช่ซอดอกอแต่เขาใช้คำว่าตะคอลลัสก็คือขจัดให้มันพ้นจากตัวของเราและนักวิชาการกลุ่มนี้มองนะครับว่าสิ่งที่เป็นมังฟะหรือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่จะเกิดโทษคำว่าเกิดโทษคืออะไรเกิดโทษก็คือว่าการที่เอาเงินดอกเบี้ยออกมาเนี่ยมันมีโทษแต่นำไปเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่สังคมมุสลิมและอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราทิ้งสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยไว้ในธนาคารเนี่ยแน่นอนครับธนาคารเขาถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้จ่ายเขาอาจจะไปช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องราวของสิ่งที่ฮารอมเรื่องของการพนันเรื่องของการเผยแพร่นะครับแนวความเชื่อที่ต่อต้าน
กับศาสนาอิสลามเรื่องของการสร้างนะครับอาคารหรือศาสนสถานนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิสลามซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการกลุ่มนี้จึงได้มองนะครับว่าการที่เราทิ้งเงินเหล่านี้ไว้ในธนาคารเนี่ยและธนาคารจะเอาเงินของเราเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายในหนทางที่นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นโทษกับอิสลามนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าพื้นฐานของระบบธนาคารเนี่ยมันมาจากยะฮูดีและส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนะครับที่ยะฮูดีได้รับก็มาจากเงินดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นการที่เราเอาเงินดอกเบี้ยออกมาและไปให้ในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการตัดวงจรตรงนี้นะครับตัดวงจรในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมีวันอุดวานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าช่วยเหลือกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นอิซมุนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและในสิ่งที่จะสร้างความเป็นศัตรูเพราะนั้นเราตัดเรามองในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าในสิ่งที่จะเป็นโทษเพราะถ้าเราทิ้งเงินไว้ในธนาคารโทษที่มันจะได้รับจากการเอาเงินตรงวางไว้ธนาคารเนี่ยมันมากกว่าการที่เรานำมาออกมาแล้วให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมของเราเพราะนั้นเรานะครับบรรดานักวิชาการกลุ่มนี้จึงมองว่าเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นอะคอฟฟูดารอไรนี่สิ่งที่มันบาปน้อยกว่าคือเงินดอกเบี้ยธนาคารยังไงก็บาปนะครับถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันบาปมากกว่าการออกมาแล้วมาให้กับสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางขุดบ่อขุดอะไรต่างๆมันเกิดประโยชน์นะครับมากกว่าที่จะวางเอาไว้ในธนาคารวัลลอฮุตะอาลาครับผมในซากะลอคารอนนะครับก็ชัดเจนนะครับในมุมของท่านอาจารย์มิบุลลอที่ได้นำเสนอในมุมของทัศนะของอุลามะที่มองว่าการนำเงินออกมาแล้วสร้างสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้แต่ช่วงนี้นะครับได้พักกันสักครู่นะอาจารย์ต้องขออนุญาตอาจารย์ชูโกตก่อนที่อาจารย์จะนำเสนอในมุมที่ไม่อนุญาตนะครับให้นำเงินดอกเบี้ยออกมาอาจารย์ช่วงนี้ขอเวลาไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับเราอีกครั้งครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอัคตัรมินัรเราะห์มากกว่า1ความเห็นวันนี้นะครับอยู่กับหัวข้อของเรานะครับรับจัดการดอกเบี้ยแบบนี้ก็ได้หรอในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ชูโกตดานิสมันและอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์สิวไทยนะครับได้อธิบายให้เราได้เข้าใจถึงความสำคัญนะครับที่ศาสนาอิสลามเนี่ยต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของดอกเบี้ยความอันตรายผลกระทบต่างๆในด้านลบที่มันจะตามมาหากเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอย่างไรและในเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจนะครับในทัศนะของผู้รู้นะครับที่ได้มองว่าหากเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการดอกเบี้ยอย่างไรในช่วงนี้นะครับให้อาจารย์ชูโกตดานิสมันนะครับได้นำเสนอในทัศนะที่อาจารย์จะนำเสนอในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการที่อุลามะเนี่ยห้ามเด็ดขาดในการที่จะนำเงินดอกเบี้ยออกมาจากธนาคารหรือนำไปใช้จ่ายในทางใดทางหนึ่งครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลารอซูลลาห์ครับพี่น้องฮะสิ่งนึงที่เราจะต้องตระหนักอย่างมากเลยก็คือสิ่งต้องห้ามนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการต้องห้ามเอาไว้นะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลีนยะกูลูนอินอัลลีนยะกูลูนอริบาลายะกูมูนอิลลากะมายะกูมุลลซียะตะคับบะตุชชัยฏอนมินัลมัสคือคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะในวันกิยามะห์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยืนเหมือนคนอื่นเขาได้นะคือจะยืนเหมือนกับคนที่โดนชัยฏอนมาครอบงำหรือคนที่โดนยินมาเข้าสิงคือไม่สามารถที่จะยืนแบบธรรมดาได้หมายความว่าจะมีอาลามะมีสัญญาณอย่างชัดเจนนะว่าเขาเป็นคนที่กินดอกเบี้ยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวถึงโทษของคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยว่าจะต้องโดนลงโทษตั้งแต่อยู่ในหลุมฝังศพนะดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเราไอตุลไลละรอจุลเลนอัตยานีท่านนบีบอกว่าในคืนหนึ่งฉันได้เห็นผู้ชาย2คนได้มาหาฉันฟะคารจานีอิลาอัรดุลมุกัดดัสะแล้วก็พาฉันออกไปในดินแดนมุกัดดัสนะฟันตะละกนาฮัตตาอะตัยนาอะลานะฮรินมินดามินฟีฮิรอจุลกออิมุนจนกระทั่งว่าเราได้ไปที่แม่น้ำหนึ่งที่เป็นแม่น้ำที่แม่น้ำเลือดนะมีเลือดอยู่ในนั้นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในน้ำวะอะลาวะซะตินนะฮรรอจุลบัยนะดะฮิฮิญาระแล้วก็มีผู้ชายอยู่ตรงกลางน้ำที่ถือก้อนหินอยู่
นะข้างอยู่ที่มือเขาเนี่ยฟักกับลรจุลอัลลดีฟินนะครับแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็หันมาฟาอิดาอารอดัรรจุลอัยยัคฺรุจรมรรจุลบิฮัจรินฟีฟีแล้วเวลาที่ชายคนที่อยู่ในน้ำนองเลือดเนี่ยต้องการที่จะออกไปก็ชายคนนึงก็เอาก้อนหินเนี่ยนะโยนไปที่ปากเขาฟารัดดะฮูไฮซุกานแล้วก็เขาก็กลับมาสู่สภาพแล้วเขาถูกลงโทษแบบนั้นเนี่ยโดนเอาหินขว้างโยนไปที่ปากแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็โดนทำแบบนั้นฟาจาอะละกุลละมาจาอะลีลิยัคฺรุจรมาฟีฮิบิฮะจัรทุกครั้งที่เขาต้องการที่จะออกจากน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกเอาก้อนหินเนี่ยขว้างฟายัรยะกามาการฟะกุลตุมาฮาซาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามมาลาอิกะห์ที่มาพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเนี่ยถามว่ามาฮาซาอันนี้มันอะไรมันคือพวกไหนฟะกอลอัลลซีรออัยตะฮูฟินนะฮริอากิลุริบาคนที่เจ้าได้เห็นเขาอยู่ในแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำเลือดเนี่ยก็คือคนที่กินดอกเบี้ยนะครับอีกหะดีษนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาซอฮะรอฟีกอมินอัรริบาวัซซินาอิลลาอะฮัลลุบิอันฟุซิฮิมอิกอบัลลอฮิอัซซะวะจัลไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการกินดอกเบี้ยมีการทําซินานอกจากว่ากลุ่มชนนั้นเนี่ยเขากําลังจะเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกอีกว่าอากิลุรริบาวะมูกิละฮูวะกาติบุฮูวะชาฮิดัยฮิกอละฮุมซะวาคนที่กินดอกเบี้ยนะแล้วคนที่ถูกกินคนที่เป็นคนบันทึกคนที่เป็นพยานทั้งสองคนเนี่ยนะกอละฮุมซะวาทั้งหมดนี้เนี่ยเท่ากันหมายความว่าละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกขับไล่ถูกให้ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้บอกอีกว่าคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยคือคนที่โดนห้ามจากบะเราะกัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายัมฮักุลลอฮุริบาวะยุรบิศศอดะกอตอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการอะไรฮะทําการไม่ให้มีบะเราะกัตสําหรับสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยวะยุรบิศศอดะกอตแล้วให้สิ่งที่เป็นศอดะกอตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการเพิ่มพูนวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลกัฟฟารินอะซีมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ชอบทุกกัฟฟารินอะซีมทุกคนที่เป็นผู้ปฏิเสธและผู้ที่ทําผิดอิบนุกะซีรได้กล่าวถึงอายะห์นี้ว่าอินนัลมุรอบีลายัรฎอบิมากัสซัมัลลอฮุละฮูมินัลฮาลาลคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยคือคนที่เขาไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมให้กับเขาที่เป็นสิ่งฮาลาลวะลายักตะฟีบิมาชะรออะละฮูมินัตตะกัสซุบิลมุบาห์แล้วเขาก็ยังไม่พอเพียงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาให้กับเขาในเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่เป็นของฮาลาลฟะฮุวะยัสอาฟีอากิลอัมวาลินนาสบินบาติลแล้วเขาก็ยังไปแล้วมีความพยายามในการไปเอาทรัพย์สมบัติของคนด้วยกับบินบาติลบิอันวาอันมากาซิบินคอบีซะด้วยกับสิ่งต่างๆที่เป็นเส้นทางที่มันไม่ดีนะฟะฮุวะจะฮูดุลลิมาอะลัยฮิมินันนิอมะห์เขาปฏิเสธสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นนิอมะห์กับเขาซอลูมุนอาซิมุนบิอักลิอัมวาลินนาสบินบาติลเป็นคนที่ซอลิมนะอธรรมคนอื่นอาซิมเป็นคนบาปด้วยกับการกินทรัพย์สมบัติของมวลมนุษย์ด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถามว่าในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามการกินดอกเบี้ยเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติกันแบบไหนนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าวะอินตุบตุมฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมลาตัซลิมูนะวะลาตุซลามูนหากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้มีการเตาบัตตัวพวกเจ้าทั้งหลายจะได้อะไรฮะรอซุลมานเอาแค่สิ่งที่เป็นของพวกเจ้าหมายความว่าไม่อนุญาตในการที่เจ้าจะไปเอาสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยมาถามว่าการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะให้ได้ไหมถ้าเราไม่เอาอาจารย์ฮานีใช่ไหมฮะถ้าไม่ครอบครองก็น่าจะให้ใครไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ครอบครองฟากริชัยลายอติคือคนที่ไม่ได้ครอบครองอะไรนะเขาไม่สามารถจะให้ได้แล้วการที่เราจะเปิดประตูเปิดเส้นทางในการทำสิ่งที่ผิดเนี่ยนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรากำลังจะบอกกับพี่น้องว่าให้เอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยมาแล้วก็เอามาทำเส้นทางมาทำถนนหนทางมาทำอะไรที่มันไม่ได้พี่น้องฮะอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งห้ามเราในเรื่องการกินดอกเบี้ยแล้วก็บอกว่าอิชชะดีดที่เราได้คุยกันในตอนต้นนะว่าบอกถึงบทลงโทษอย่าง
อย่างรุนแรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วท่านนบีบอกว่าเป็นหนึ่งในซับอันมูบิกอสเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันพินาศคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะมีเงินเยอะเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปฝากดอกเบี้ยแล้วเงินไปฝากธนาคารแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยมาเราก็ค่อยเอาไปจัดการเอาไปให้องค์กรนั้นไปให้องค์กรนี้ไปให้เขาทำการจัดการแล้วเราก็หลุดพ้นแล้วแต่ศาสนาเราให้เราพี่น้องครับเพราะเวลาที่เรากลายเป็นเงินดอกเบี้ยเนี่ยเราเอามาจากไหนเวลาที่เราเอามาเนี่ยเอามาจากอะไรฮะเอามาจากการที่ธนาคารไปเอามาจากคนที่เขาไม่มีธนาคารอยู่เฉยๆมันไม่มีทางที่ว่าเราเอาเงินไปฝาก50ล้าน100ล้านเนี่ยมันไม่มีทางที่ว่าเงินของเรามันจะงอกเงยขึ้นมาเองหรอกแต่ว่าธนาคารเอาเงินตัวนี้เนี่ยไปทำไปขูดรีดคนอื่นเอาไว้ง่ายไปทำให้คนอื่นเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วไอ้ดอกเบี้ยที่เราเอามาเนี่ยคือดอกเบี้ยที่เราเอามาจากคนอื่นนั่นแหละคนอื่นต้องเสียดอกเบี้ยคนที่ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สุดท้ายแล้วเป็นยังไงฮะก็ต้องไปกู้เงินไปกู้อะไรฮะไปกู้ธนาคารเวลากู้ธนาคารแล้วก็ต้องเสียดอกกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยกำลังทำให้ธนาคารเนี่ยมีเงินหมุนมาได้ก็คือเอาเงินเรานั่นแหละไปหมุนเอาเงินเรานั่นแหละไปให้คนอื่นเขาทำการกู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามทำสิ่งที่มันรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องอะไรฮะถามว่าองค์กรมุสลิมเรามีไหมที่จะมาดูแลเงินเราจะมาทำการจัดการเงินเราให้มันอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องพี่น้องอะรูปแบบต่างๆที่ศาสนาได้อนุมัติให้กับเราเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากในการที่เราจะเอาเงินมาเป็นประโยชน์แล้วเงินของเรามันก็ยังจะมาทำประโยชน์ให้กับองค์กรมุสลิมต่างๆได้กับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็ให้เงินของเราเนี่ยมันมางอกเงยขึ้นมาแล้วเอาเงินมาให้กับองค์กรเหมือนกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกกับพี่น้องเราว่าดอกเบี้ยเนี่ยกินได้นะอันนี้อาจารย์ชูร้อต้องตอบผมด้วยนะเราจะบอกกับพี่น้องเราว่าดอกเบี้ยเนี่ยกินได้นะเพราะว่ากินแล้วเนี่ยเอามาถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนคำพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในเรื่องของการวางให้ยันคือการวางเล่ห์เหลี่ยมพวกยะฮูดเนี่ยมันเคยทำกันพอเวลาท่านนบีเมื่อเวลานบีของเขาบทบัญญัติมาว่าห้ามกินดอกเบี้ยมันก็พยายามที่จะวางเหลี่ยมในการใช้คำในการที่จะเปลี่ยนพันวันนี้ถ้าหากว่าเราบอกกับพี่น้องเราว่าไม่เป็นไรนะดอกเบี้ยนะเวลาที่มันเข้ามาในบัญชีเราเดี๋ยวเราก็เอามาใช้วิธีการอย่าบอกว่ากินที่ท่านพี่เราพูดผมได้ยินนะอย่าบอกว่ากินดอกเบี้ยแต่ให้บอกว่าเราจะตะค่อนลุสเราจะจัดการกับมันนี่ผมบอกพี่น้องเลยนะว่าการจัดการกับมันเนี่ยถ้าวันที่เงินดอกเบี้ยมันเข้ามาอยู่ในเงินตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับวันนี้อยู่วันนี้ผมเปิดมาเนี่ยอาจารย์นี่บอกว่าให้เช็คดูนะมันมีทุกบัญชีแล้วผมก็ลองเปิดดูว่าบัญชีของผมเนี่ยมันมีไหมปรากฏว่ามีขึ้นมาจริงมี2บาทกว่าๆเป็นดอกเบี้ยคือแบบเนี้ยถ้าหากว่าอยู่เงินมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องจัดการไหมอันนั้นน่ะคือเราค่อยจัดการแต่ไม่ใช่ว่าพี่น้องมาวางเลยว่าเดี๋ยวเราดอกเบี้ยไม่เป็นไรเงินฝากธนาคารไปไอ้ดอกเบี้ยมาเราก็จัดการได้ไม่ต้องมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวพี่น้องกลายเป็นมาแข่งกันมีดอกเบี้ยแล้วเวลามีดอกเบี้ยมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิวล้อจัดการได้เดี๋ยวอาจารย์ฮันนี่จัดการได้ไม่รู้อาจารย์ได้อยู่ฝั่งไหนผมไม่รู้นะ แต่บอกกับพี่น้องเลยว่าเรามีสหกรณ์หลายๆสหกรณ์ที่ในสหกรณ์เนี่ยยอดเงินไม่ใช่ร้อยบาทไม่ใช่พันบาทนะบางที่จะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหมายความว่ามีสถานที่ที่ให้เราสามารถที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนแล้วเราก็ได้กำไรมาแล้วเราจะเอาอยากจะเอากำไรตรงนั้นเนี่ยมาจัดการมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยทีนี้มายานวาเสียนะคือเรามีช่องทางอะไรที่มันเยอะแยะมากมายกับการที่เราจะเอาเงินของเราไปไว้ในสิ่งที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะพี่น้องว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเอาดอกเบี้ยที่มันไม่ถูกต้องที่ศาสนาห้ามศาสนาวางวาอีดวางเราคุยกันมาในตอนต้นเนี่ยว่าอย่ากินดอกเบี้ยนะแต่พอตอนท้ายเนี่ยพี่น้องจะมาเอาดอกเบี้ยไปจัดการกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงเราก็กินดอกเบี้ยได้เหรออันนี้อาจารย์ทุบล้อให้ความกระจ่างกับผมด้วยนะได้ครับนะครับเชิญครับแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมอิสกัลล์ไครอนนะครับก็ได้ให้อาจารย์ทุบล้อได้ตอบคำถามเลยนะครับอาจารย์แล้วก็พ่วงคำถามไปด้วยครับอาจารย์ถึงอาจารย์เอาให้เคลียร์เลยผมให้เวลาอาจารย์เต็มที่เลยอาจารย์เอาให้เคลียร์ผมคือผมสงสัยจริงๆผมก็เลยถามอาจารย์พี่น้องจะได้เคลียร์กันด้วยให้อาจารย์ได้ตอบคำถามของอาจารย์ชูโก้นะครับว่ามันเป็นการยิ่งส่งเสริมให้คนเนี่ยอยากจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์ในที่นี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่า
อุลามะเนี่ยได้มีทัศนะนะครับในการที่สามารถนำเงินออกมาใช้สาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือนำไปใช้สาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่เป็นส่วนรวมเนี่ยนะครับอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยได้เกิดมีองค์กรนะครับอาจจะเป็นองค์กรในบ้านเราหรือองค์กรต่างประเทศเนี่ยที่อาสามาดูแลหรืออาสามานำเงินที่เป็นดอกเบี้ยของเราเนี่ยไปใช้ในทางสาธารณประโยชน์คือผมขออีกนิดนะอาจารย์นี่ครับคือตัวบทเนี่ยห้ามกินดอกเบี้ยแต่อาจารย์พิโรจน์บอกว่ามีทัศนะให้เอาไปจัดการได้อาจารย์เอาตัวบทมาด้วยครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้อธิบายในที่อาจารย์ชกุลได้ถามแล้วก็ได้บอกถึงว่าการจัดหรือการอาสาเข้ามาดูแลในรูปแบบที่เป็นกิจกรรมอย่างชัดเจนอย่างจงแจ้งแบบเนี้ยเป็นที่อนุญาตหรือเปล่าครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาห์คือมันมี2คําถามนะครับคําถามแรกเนี่ยผมก็จะตอบให้อาจารย์ชกุลนะครับแล้วก็พี่น้องที่อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่านักวิชาการเนี่ยเข้ามาจากไหนนะครับจริงผมมองว่าอาจารย์ชูโกสเนี่ยฟังในสิ่งที่ผมพูดไม่เข้าใจ คือกรณีที่เราคุยเนี่ย เรียกว่ากรณีของดอรูเราะห์กรณีทั่วๆไปเนี่ยผมก็เห็นเหมือนที่อาจารย์ชูโกสเห็นนั่นแหละแต่เราพูดถึงกรณีดอรูเราะห์หรือมีความจำเป็นซึ่งความจำเป็นในแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปฝากหรือเกี่ยวข้องกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยคำถามก็คือว่าดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นเราจะจัดการอย่างไรนะครับมุมมองของท่านอาจารย์อภิชโกนะครับในทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งที่บอกว่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกิตาบุลลอและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเป็นอีกมุมมองหนึ่งแต่เราอย่าลืมนะครับว่ามันก็อีกมีอีกมุมมองหนึ่งซึ่งนักวิชาการนะครับผมขออนุญาตย้อนไปอีกนิดนึงคือว่านักวิชาการมองในสิ่งที่เป็นมากอซิรุชชะรีอะห์ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของการวางบทบัญญัติคือในเรื่องของไม่ให้มีการอีดออะตุนมานไม่ให้มีการละทิ้งและไม่ให้ไปสิ่งที่เป็นเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือในเรื่องของการมาเป็นศัตรูหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมมุสลิมนะครับในเรื่องของการไปช่วยเหลือต่างศาสนิกในเรื่องของการไปสร้างนะครับในสิ่งที่เป็นศาสนสถานในเรื่องของอะไรต่างๆที่อย่างวันก่อนเนี่ยมันมีข่าวอาจารย์ครับอาจารย์คือคงจะมีพี่น้องมุสลิมของเราบางคนเนี่ยที่เขาไปบอกกับธนาคารเลยนะว่าเอาดอกเบี้ยนี้ฉันไม่ยุ่งนะปรากฏว่ามีการสร้างศาสนสถานแห่งหนึ่งแล้วก็มีการระบุชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างชื่อว่าฮานีจำลองนี่จำลองสมมติเขียนชื่อแบบนั้นอ่ะเป็นอาจารย์อาจารย์จะว่าไงการที่เราปล่อยให้มันมีการสร้างศาสนสถานที่มีชื่ออาจารย์แบบนี้กับการที่อาจารย์เอาเงินและไปให้กับสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันไหนดีกว่าอันแรกก็น่าตกใจอยู่นะอาจารย์งงดิแล้วนักวิชาการอาจารย์ชูโกศอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาออกเป็นคำวินิจฉัยมาเนี่ยเขาไม่ได้วางกฎระเบียบเอาไว้แบบมั่วๆนะท่านเชคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นี่ผมไม่ได้พูดเองนะผมยกเชคุณอิสลามตัยมียะห์นะแม้ว่าในสมัยของท่านเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของระบบธนาคารนะครับท่านกล่าวไว้ในหนังสือกีตาบุลมัจมัวนะครับมัจมัวฟาตาวาของท่านนะครับว่ากุลลุมาลิลลายุรอฟมาลิกูฮูทุกๆทรัพย์สินที่ไม่เป็นที่รู้จักคนที่เป็นเจ้าของมินกูซูบินมินันกูซูก็คือสิ่งที่อาจจะไปละเมิดคนอื่นมาเอาวะดะเอาวะดะอีวะมาอุคิซอมินฮารอมียะห์มินอัมวาลินนัสหรือสิ่งที่ไปฉ้อโกงสิ่งที่ไปลักขโมยนะครับเกิดได้ทรัพย์สินเหล่านี้มาเนี่ยนะครับมินเอามาหัวมัมบูดุนมินอวาลินนาสหรือสิ่งที่มันงอกเงยออกมานะครับจากทรัพย์สินสมมติว่ายกตัวอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มีการจับในสิ่งที่เป็นสินค้าที่มันมีภาษีเห็นภาพเลยไหมครับถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของราชการไหมก็ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของก็ไม่ใช่เป็นทรัพย์ไม่ใช่เอามาขายแล้วนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปทำให้เกิดประโยชน์ท่านเชคุนอิสลามจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าฟาอินนะฮาดะกุลลูฮูยาตาซดดะกูบิฮิวายุสรอฟุฟีมาซอลิฮินมุสลิมีนทรัพย์สินในลักษณะดังกล่าวเนี่ยให้เอามาใช้จ่ายในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับมุสลิมนะครับ
มาดูนะครับในสิ่งที่เป็นคำฟัตวาของบรรดานักวิชาการร่วมสมัยอย่างเช่นท่านเชคบินบาสจารู้จักนะคุ้นอยู่นะคุ้นอยู่นะท่านเชคบินบาสได้ถูกถามนะครับในเรื่องของเงินที่เป็นดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารในกรณีนี้คือดอรูรอนอาจารย์ดอรูรอนอาจารย์ฟังคำไม่นี่ดีนะดอรูรอนจำเป็นท่านเชคบินบาสได้กล่าวนะครับว่าอัมมามาอัลตอกะอัลแบงก์มินาริปในสิ่งที่ธนาคารได้ให้กับท่านในผลกำไรที่เขาเอาเงินของเราไปลงทุนนะฟาลาตารุดดูฮูอัลแบงก์ไม่อนุญาตให้เราเอาเงินนี้เนี่ยคืนให้กับแบงก์วาลาตะกุลูและไม่อนุญาตให้เราเอามาใช้ในการบริโภคส่วนตัวนะครับแล้วทำไงล่ะบันอิสรอฟฮูฟีวูยูดินบิรวัสแต่ให้นำทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นหนทางที่เกิดประโยชน์อย่างเช่นกัสซอดะกอตีอาลันฟุกอรอไปให้กับคนยากจนวาอิสลาฮิดดาวรอตุนมิยาไปสร้างห้องน้ำนะครับวามูซาอัดะตินกุรอมะอัลอาจีซีนะอัลกอบออีไดดูยูนิฮิมไปช่วยคนที่เป็นหนี้เป็นสินถามว่ามันมีประโยชน์ไหมกับการที่จะให้เชื่ออาจารย์ฮานีไปอยู่บนผนังของโบสถ์อะไรเงี้ยเจ็บปวดนะเจ็บปวดไหมแสดงนักวิชาการเขาบอกอะไรสิ่งที่เป็นอัคฟูดอร์ไรคือผมไม่ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ดูชุกคนพูดมันผิดไม่ใช่แต่เรากำลังมองถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าเคลียร์นะครับอาจารย์ประเด็นที่สองรูปแบบที่มีการทำกันรับจัดการรับจัดการผมไม่ได้บอกนะครับผมมีความเห็นตามทัศนะดีหรือมีความเห็นตรงข้ามคือผมมองในจุดประสงค์ที่เขามีการจัดตั้งสมมุติว่าเรามีความเห็นตามทัศนะที่2นะครับก็คืออนุญาตให้เอาเงินดอกเบี้ยออกมาจากธนาคารแล้วก็ไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ประเด็นอยู่ที่ว่าสมมุติว่าผมมีเงินดอกเบี้ยในธนาคารแต่ผมวันๆยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำธุรกิจผมจะรู้ไหมว่าสังคมที่ไหนเขามีความปรารถนามีความต้องการเขาอยากทำถนนอยากจะทำอ่องน้ำอยากจะสร้างโรงพยาบาลผมรู้ไหมกับการที่ผมมอบให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญและเขาเป็นคนที่รู้ถึงปัญหามากกว่าผมเนี่ยมันผิดตรงไหนอีกมองอีกมุมหนึ่งสมมติว่าผมมีเงินดอกเบี้ยอยู่100บาทเงิน100บาทเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเอาไปให้กับเอาให้คนยากจนเนี่ยใช้ไม่ถึงวันก็หมดแล้วแต่ถ้าเงิน100ไปมอบให้กับองค์กรและทุกคนเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรเงินม้วนจะเป็นก้อนมหาศาลผมไม่ได้บอกนะครับว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ผมกำลังบอกว่านี่คืออาจจะเป็นแนวคิดขององค์กรเหล่านี้เนี่ยซึ่งถามว่าแนวคิดเหล่านี้ผมเองก็ไม่เคยเจอนะครับว่าจะเป็นแนวคิดของบรรดานักวิชาการท่านใดนักวิชาการร่วมสมัยเพิ่งจะเห็นในมีการปฏิบัติในบ้านเราเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถามผมสนับสนุนไหมผมก็ไม่สนับสนุน เพราะเหมือนที่อาจารย์อดมชูโกตบอกนะครับมันจะทำให้ เหมือนกับเป็นการเปิดว่าจะทำให้เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้โอ้เป็นเรื่องที่มีเดี๋ยวออกมาจัดการได้นะครับแต่ผมมองในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขาคือเขาอาจจะมองว่าการที่รวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่และสามารถที่จะนำไปมอบให้กับสถานที่บุคคลหรือองค์กรที่เขาต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่ากับการที่คนแต่ละคนเนี่ยนำเงินดอกเบี้ยออกมาจากธนาคารแล้วก็ไปมอบเป็นการส่วนตัวนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับผมจากกล้องคารอนนะครับก็ชัดเจนใน2คำถามนะครับที่อาจารย์นาบิวล้อได้ชัดเนี่ยผมยังไม่ชัดนะอาจารย์เอาไปชัดนี่ชัดในมุมของอาจารย์ล้อนะอาจารย์ช่วงนี้ก็อยากให้อาจารย์ได้เสริมอาจารย์มีประเด็นอะไรอยากจะชี้แจงเพิ่มไหมครับอาจารย์แล้วก็อยากให้อาจารย์ได้ฝากคำนาซีฮัตนะครับถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่รับจัดการเรื่องดอกเบี้ยหรือคนที่วันนี้เนี่ยยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยหรือหวังในดอกเบี้ยเงินฝากอาจารย์ครับก็ในการที่เราอยากจะให้สังคมเราพ้นจากเรื่องของดอกเบี้ยให้รอดพ้นไปออกห่างจากสิ่งที่เราตาลาต้องห้ามเนี่ยพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายะติอะลันนะซะมานจะมียุคหนึ่งเข้ามานะลายุบาลินมัรมาอะคะซะมิน
คนๆนึงเนี่ยจะไม่เอาใจใส่ว่าเขาจะเอาอะไรมาจากไหนอามินัลฮาลาลอามินัลฮารอมว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเวลาที่อาจารย์พิมพ์ล้อจะใช้คำพูดให้พี่น้องได้คิดอยู่เสมอว่ามันเป็นสิ่งในยามจำเป็นในยามคับขันคือคำนี้นะให้พี่น้องเอาฝังหัวเอาไว้เลยว่าเราใช้ในยามคับขันคือเราจะไม่เป็นการเปิดประตูให้กับเรามองดูการกินการกินดอกเบี้ยการที่เราจะเอาดอกเบี้ยเข้ามาการที่เราจะอะไรแต่ให้เราระวังมากที่สุดนะในการที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นแล้วถ้ามันจำเป็นเราก็ค่อยระมัดระวังในเรื่องที่เราจะต้องทำการจัดการกับมันยังไงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะแท้จริงทุกประชาชาติเนี่ยมีฟิตนะฟิตนะคืออะไรนั่นความวุ่นวายคือสิ่งที่มันจะมาสร้างปัญหามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นเนี่ยวะฟิตนะตุอุมมะตีอันมานและฟิตนะของประชาชาติของฉันเนี่ยก็คือเรื่องเงินเพราะวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับเราเป็นเรื่องที่จะสร้างปัญหาให้กับเรานะและแต่ไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าเราไม่ต้องมีเงินนะเราจะมาขอดุอาให้เราเป็นคนยากจนเราไม่ต้องอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์ให้มีเงินให้ทําเหมือนแม้ทั้งซอฮาบะห์ที่จะสั่งเสียกับครอบครัวของเขาว่าจะบอกท่านนบีว่าฉันขอเงินของฉันเนี่ยขอซะดะเกาะห์หมดเลยนะหมายความจะวะซียะห์หมดเลยถ้าฉันตายไปเนี่ยท่านนบีบอกว่าไม่ได้หมดเลยไม่ได้ซอฮาบะห์ขอว่าขอครึ่งนึงท่านนบีบอกครึ่งนึงก็ไม่ได้และซอฮาบะห์ก็ยังขอว่าถ้างั้น1ส่วน3แล้วกันท่านนบีก็ยังบอกว่าอัสซุลุสวัสซุลุสกะซีร1ส่วน3อ่ะ1ส่วน3มันเยอะไปนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับซอฮาบะห์ท่านอีกว่าการที่เจ้าจะให้ลูกหลานของเจ้าเนี่ยอยู่แล้วก็มีเงินอยู่เนี่ยดีกว่าการที่ปล่อยให้ลูกหลานของเจ้าเนี่ยกลายเป็นคนที่ไปขอคนอื่นนะต้องไปทำการพึ่งพาคนอื่นไปขอคนอื่นเพราะนั้นการที่เราจะมีความร่ำรวยมีความพอเพียงในสิ่งที่เราจะมีอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ตำหนิเป็นศาสนาส่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้ชมเชยคนที่มั่งมีที่มีการบริจาคเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกว่าลาฮัสัดอิลลาฟิตนะตินการอิจฉากันเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตนอกจากใน2เรื่องนะครับว่าการอิจฉาอยากจะมีเหมือนเขาแล้วท่านนบีก็บอก1ใน2เรื่องนั้นก็คือคนที่มีเงินคนที่ร่ำรวยแล้วเขาก็เอาเงินของเขาเนี่ยบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนอื่นก็จะบอกว่าฉันอยากจะมีเหมือนเขาถ้าฉันได้มีเหมือนเขาเนี่ยฉันก็จะได้ทำการบริจาคเหมือนอย่างที่เขามีเพราะนั้นเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้สิ่งที่มันเนี่ยมากกับเราเนี่ยเราอย่าปฏิเสธเนี่ยมากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ด้วยกับการไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นของฮารอมหรือการไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามแต่ให้เราระมัดระวังในเรื่องของการมุอามะละห์ในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของเราแล้วก็อย่าให้เงินของเรามันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยยังผมมีเงินฝากธนาคารเนี่ยผมไม่เคยระวังในเรื่องของดอกเบี้ยจนจาฮานีบอกผมก่อนเข้ารายการเนี่ยครับอาจารย์จาฮานีบอกทุกบัญชีต้องมีคือเราเงินน้อยเราคิดว่าเงินน้อยเขาไม่ให้พอเช็คไปเช็คมามี2บาทกว่าๆมีเงินเข้ามานะเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเงินเข้ามาเนี่ยเข้ามาในถึงที่อาจารย์พิมพ์ล้อได้บอกกับพวกเรานะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องก็คือการอยู่กับอุลามะอยู่กับบรรดาผู้รู้พี่น้องอย่าคิดเองถ้าเราคิดเองเนี่ยเราอาจจะถลำเข้าไปสู่การไปกินดอกเบี้ยโดยที่เราอาจจะกินจนเพลินจนกระทั่งว่าเรานำเงินมาใช้กลายเป็นคนที่ว่าเศรษฐีดอกเบี้ยมันก็เป็นคนใจบุญด้วยกับดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยให้คนยากจนได้ให้อะไรได้ใจบุญแต่พี่น้องนึกถึงคำที่อาจารย์วิวล้อบอกกับพวกเรานะว่าการที่เราจะให้มันรอดพ้นหมายความว่าเวลามันเข้ามาเนี่ยจัดการกับมันให้มันรอดพ้นกับเราไปคือไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องโชว์ใครไม่ต้องบอกใครไม่ต้องประกาศอะไรกับใครแต่เขี่ยไปพ้นเราเอาแค่นี้อาจารย์จบลงวุบเลยนะอาจารย์ครับก็ชัดเจนนะครับในสิ่งที่อาจารย์ชูโกได้บอกช่วงนี้นะครับอาจารย์มีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากนะครับในช่วงท้ายนี้ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับและถ้าเรามองถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ในสิ่งที่เป็นคำสอนและสิ่งที่เป็นทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็คือเ
ให้เราเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมก็มองนะครับว่าในกรณีที่มันมีความจำเป็นและเราเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆที่เกี่ยวที่มีในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมจะอาจจะเงินที่ได้ดอกเบี้ยมาคงจะพอๆจะโดยโชโก้นะ 2-3 บาทก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่นะครับคือเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมเพราะนั้นสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกท่านก็คือในสิ่งที่เป็นตัวเงินที่ท่านฝากไอ้ส่วนที่เกินจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ควรที่จะไปถอนออกมาเพราะมันจะทำให้เกิดอันอิชาอะนะครับเกิดการแพร่หลายหรือเป็นที่โจษจันอย่างเช่นสมมติว่าเราฝากเงินธนาคารเราสมมติเราไปถอนในสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยมาอาจารย์ถามว่าคนที่เป็นพนักงานธนาคารเขาเป็นมุสลิมก็ไม่ใช่เขาก็จะมองว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยกินได้แล้วกินดอกเบี้ยเขาไม่ได้มองหรอกว่าเราจะเอาดอกเบี้ยไปทำอะไรและเราก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่าจะไปทำอะไรเพียงแค่เราถอนออกมาเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าอันนี้ไงมุสลิมก็เห็นกินดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นท่านเชคอุซัยมีนเนี่ยนะครับบรอฮิมอุลลอฮ์เนี่ยท่านได้เคยถูกถามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องฝากเงินกับธนาคารเนี่ยเพราะกลัวว่าถ้าเก็บไว้ที่บ้านหรือไม่มีสถาบันการเงินที่ฮาลาลที่สามารถที่จะรองรับและก็เราเองอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะไปลงทุนมุดอรอบะกับองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่ฟาลาบะซะอันยอดออาฮาฟินแบงค์ลิดดอรูรท่านกล่าวนะครับฟาลาบะซะก็ไม่เป็นไรนะครับในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้ในธนาคารในสภาพของความจำเป็นแต่ท่านได้กล่าวนะครับว่าวะลากินอีซาวะฎออะฮาลิดดอรูเราะติฟะลายะคุซชัยอันฟีมุกอบิลิฮาซันวัตก็ไม่อนุญาตในการที่จะไปเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของดอกเบี้ยเนี่ยวะยุฮรอมอะลัยฮิอันยะคุซชัยอันไม่อนุญาตนะครับที่จะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของดอกเบี้ยออกมาเพราะมันจะไปเข้าข่ายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานนะครับว่าลาอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละอนะได้สาปแช่งคนที่กินดอกเบี้ยคือการที่เราเอาเงินออกมาจากธนาคารเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเรากินดอกเบี้ยการที่เราจะเตาบะนะครับหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดผมมองมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะออกจากการทำความผิดมากกว่าการที่จะไปเตาบะหลังจากที่ทำความผิดแล้วในเมื่อเราสามารถที่จะเลี่ยงในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับโดยที่ไม่ไปถอนเงินออกมาจากธนาคารเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่อัสลามเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่านะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเขาอาจจะเอาเงินนะครับไปช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมาทำลายอิสลามหรืออาจจะไปช่วยเหลือนะครับประเทศที่ทำสงครามกับประเทศมุสลิมนะครับถามว่าแม้ว่าเขาพวกเขาไม่มีเงินดอกเบี้ยของเราเนี่ยเขาจะหยุดในพฤติกรรมเหล่านี้ไหมก็ไม่หยุดเขาก็ยังมีเงินที่เขาได้ผลกำไรจากการเอาเงินของคนอื่นมาฝากจากการดำเนินธุรกิจของเขาในการที่ไปช่วยเหลือเพราะนั้นหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบในการที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่มันอยู่ในธนาคารเพราะเราฝากมันไม่ได้ฝากด้วยกับเจตนาแต่เราฝากด้วยกับดอรูเราะห์ด้วยกับความจำเป็นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่นักวิชาการตั้งในยุคสมัยปัจจุบันก็มีทัศนะที่แตกต่างก็เอาตามที่พี่น้องนะครับพูดขอสรุปแล้วว่าเอาในสิ่งที่พี่น้องรู้สึกสบายใจถ้าพี่น้องคิดว่าเอาเงินดอกเบี้ยออกมาแล้วไปให้ในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าโทษก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเลือกที่จะกระทำถ้าพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าฉันจะเอาเฉพาะในสิ่งที่เป็นเงินฝากของฉันไอ้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยก็ไว้ธนาคารนะครับฉันจะไม่เกี่ยวข้องก็เป็นสิทธิ์ที่พี่น้องสามารถกระทำได้เพราะมันเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการเนี่ยก็มีทัศนะทั้งสองอย่างนะครับแต่สิ่งที่เป็นความผิดก็คือว่าเจตนา
ที่จะฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ยหรือเจตนาที่จะเอาเงินไปให้กับคนอื่นกู้เพื่อที่หวังดอกเบี้ยตรงนี้มันอันตรายมากกว่าและมันกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมมุสลิมของเราคือเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอาจารย์มันผิดตั้งแต่ต้นอ่ะดอกเบี้ยรายวันเนี่ยถามว่าหลายครั้งผมไปถามดูโอ้แขกทั้งนั้นเลยเป็นเจ้ามือนะไอ้อย่างเงี้ยมันอันตรายมากกว่ามันเป็นความผิดที่ชัดเจนมากกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ก็อยากจะเตือนอยากจะฝากนะครับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับในเรนดังกล่าวเอาไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เลือดเนื้อของพี่น้องเนี่ยเลือดเนื้อของคนในครอบครัวของพี่น้องมันเติบโตมาด้วยกับดอกเบี้ยสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่ฮารอมไฟนรกเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับมันวัลลอฮุตะอาลาครับผมยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์สองท่านวันนี้เนี่ยได้นำเสนอนะครับในมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับผ่านตัวบทหลักฐานทางศาสนาเราเห็นได้ชัดเจนนะครับจากในสังคมในวันนี้เราคุยกันเรื่องถึงธนาคารอะไรที่เป็นธุรกิจที่มันชัดเจนในรูปแบบที่มันดูเป็นทางการเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าเกิดเรามองในรูปแบบของเงินกู้นอกระบบนะอาจารย์เราเห็นถึงความโหดร้ายของระบบดอกเบี้ยว่ามีการขูดรีดมีการทวงบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องหนีต้องย้ายบ้านเพื่อที่จะหนีการจ่ายดอกเบี้ยบางทีบางเจ้าเนี่ยดอกเบี้ยมหาศาลนะอาจารย์คู่ร้อยต้องจ่ายดอกเบี้ย80บาทหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากและบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องหนีด้วยกับการจบชีวิตของตัวเองมันเป็นอะไรที่โหดร้ายเป็นอย่างมากอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยในเรื่องของความอันตรายของดอกเบี้ยที่เรานั้นในฐานะที่เป็นมุสลิมมุสลิมเนี่ยจะต้องหลีกหนีให้พ้นแต่หากว่ามันเกิดขึ้นแล้วโดยที่เรานั้นไม่ได้ต้องการหรือเกิดขึ้นในบัญชีของเรานั้นที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้จ่ายเนี่ยก็ได้มาพูดคุยว่าเราจะจัดการมันอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับหัวข้อของเรานะครับจัดการดอกเบี้ยแบบนี้ก็ได้แต่ก็คงเป็นการตอบคำถามให้กับพี่น้องหลายท่านนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็เป็นการตอบคำถามได้อย่างดีเลยบางคนเนี่ยยังไม่ได้จัดการเงินของตัวเองเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับนั่งมึนอยู่ว่ามีเงินดอกเบี้ยเนี่ยจะทำยังไงดีก็เป็นการตอบคำถามให้กับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ถ้าได้ฟังแล้วก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัตินะครับให้พี่น้องได้ตัดสินใจกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสังคมของเราจะหยิบยกมาพูดคุยผ่านมุมมองตัวบทหลักฐานศาสนาสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์